ที่สนามบินดอนเมืองนะครับพอทริปที่จะไปมาเลเซียนะทริปนี้เป็นทริปที่ด่วนมากเลยเพราะว่ารู้ตัวอาทิตย์ที่แล้ววันพุธหรือพฤหัสอาทิตย์นี้วันตอนนี้วันอังคารนะครับเดินทางแล้วทริปนี้ค่อนข้างด่วนอย่างที่บอกแล้วก็ปกติผมจะพาคนอื่นไปแต่ทริปนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมีคนพาไปยังไม่ค่อยตื่นนะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงได้จะตื่นเดี๋ยวเครื่องออก8โมงเช้านะครับตอนนี้มันตี5ก็เดี๋ยว6โมงนะครับก็จะพาไปได้จะอินเข้าไปได้วันนี้ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกคนแล้วถามว่าวันนี้เราไปมาเลเรารู้อะไรบ้างไม่รู้เลยเรามีสมาชิกกี่คนไม่รู้เราไปที่ไหนบ้างไม่รู้ตอนนี้ขึ้นเครื่องที่ไหนไม่รู้เลย เดี๋ยวรอดูกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงนี่สนุกเคยไปยังพี่ยังเลยฮะดีเลยมันแน่นอนนี่เรามาเจอไกด์เราแล้วครับวันนี้เจอสมาชิกเรียบร้อยแล้วรู้สึกอุ่นใจได้ไปละได้ไปไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่นู่นเลยเวลาเราไปติดกันคือ semua barangan anda dibawa bersama อันนี้ผ่านตม.มาแล้วนะนานมากรอตม.อยู่ชั่วโมงกว่าได้คิวยาวแล้วก็ช้ามากอันนี้หิวมากแล้วเดี๋ยวยังไงต่อไม่รู้อันนี้พอออกสนามบินมาก็อย่างเงี้ยเหมือนช้อปปิ้งมอลล์ห้างสรรพสินค้าเลยจากนี่เราจะนั่งรถไปอีก2ชั่วโมงถึงไปเก็นติ้งใช่2ชั่วโมงตอนนี้มันกว่าจะผ่านตม.มากว่าจะนี้มันบางทีมันเที่ยงแล้วมันก็หิวด้วยถ้าจะซื้ออะไรรองท้องก็ควรนะควรเลยแหละควรเลยเราตายแล้วมีแฟมิลี่มาไปหาดูก่อนว่ามีอะไรให้กินบ้างอันนี้เขาบอกว่าเผ็ดมากน่าลองนี่มีไข่ด้วยสินค้าน่ากินนะวันนี้ที่มามีไข่ต้มนี่จะไปลองกินดูเฮ้ยมันเหมือนชานมไข่มุกไต้หวันเลยนี่ยังใช้เวลา2ชั่วโมงนะพี่เขาบอกมาว่าการเนี่ยนั่งรถไปเกินติ้งครับเราก็เลยกินแวะไปไม่ได้มาอาหารญี่ปุ่นโอ้ยนี่ซื้อเบียร์เนี่ยผมเลยเอ๊ะซื้อไปทำอะไรนะเนี่ยซื้อมาเขาเรียกมาทดสอบเทสไม่เรื่องเมานี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จำเป็นคืออยากรู้อยากลองเรามาต่างบ้านต่างเมืองต้องลองนี่ผมก็แบ่งให้คนขับกินสักกระป๋องเลยใจเย็นเดี๋ยวไปไม่ถึงทีนี้ต้นปาล์มเยอะมากเมื่อกี้ที่มองจากเครื่องบินลงมาจะแบบเห็นเป็นแบบหรือป่าเขียวๆเป็นต้นปาล์มหมดเลยนั่งคุยกันมาเมื่อกี้นะว่าพวกเรามาทางเดียวกันแล้วแหละใส่ไม่ได้เที่ยวแล้วตั้งวงอย่างเดียวยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยยังมาถึงโรงแรมแล้วนะตอนนี้เก็นติ้งแล้วนะกำลังเข้าพักที่โรงแรมชื่อว่า First World Hotel นะตอนนี้ได้ห้องมาแล้วนะ27819ไปทางไหนก็ไม่รู้กว้างมากมันต้องนอนโซนไหนนี่เขาจะมีบอกนะว่าไปทาวเวอร์1ชั้นไหนบ้างทาวเวอร์1เราชั้นยี่สิบนี่ทาวเวอร์2 27 27819เหนื่อยไหมครับมาที่นี่ทุกอย่างการดูแลการเดี๋ยว4 โมงเจอกันครับนี่ดูห้องก่อนดูห้องนอนเราคืนนี้แต่จริงห้องมันไม่แพงนะเท่าไหร่คือหาดูว่าพันกว่าบาทหรือถ้าช่วงอย่างเงี้ยเป็นวิกเดย์อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคือ700-800ยังมีเลยห้องเนี้ยมีห้องน้ำก็จะมีอันนี้จะเล็กๆหน่อยก็โอเคมีทุกอย่างตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วนะแอบยิ้มแป๊บนึงสักประมาณ 10-20 นาทีนะเดี๋ยวเราจะเดินดูว่าที่บนเก็นติ้งมันมีอะไรให้ดูบ้างแล้วไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีมาม่าขายด้วยร้านเบียร์บนมีแพงนะเพนิเคน21ลังกิตก็ประมาณ150 140 150นะไทเกอร์ก็พอๆกันนะ20ลังกิตไก่77ลิงกิตนะเอ้ย11ลิงกิตก็ประมาณคูณ 7.25 ก็70กว่าบาทโดนัทก็49บาทแนะนำตัวสมาชิกเดี๋ยวเราจะเข้าคาสิโนกันใช่พี่
เดี๋ยวใครมือขึ้นครับใครมือขึ้นหลังนี้เมียไม่ได้มือขึ้นขึ้นนี่ผมนี่เดี๋ยวในคาสิโนมันน่าจะถ่ายไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ครับน่าจะถ่ายไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็ลองดูเก็บบรรยากาศนิดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศดีกว่าตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2นะครับของในอาคารนะจะเป็นชั้นที่เป็นสวนสนุกนะโอ้แบบอลังการมากอ่ะกาคาสิโนดูทางเข้าสิค่อนข้างจะแบบแน่นหนาพอสมควรเลยครับจากหน้าคาสิโนตรงนี้ก็จะแบบใครที่จะมาเล่นคาสิโนก็ต้องเอาเงินมาทําบัตรนะฮะบัตรเป็นจะเป็นบัตรแข็งถ่ายหน้าตัวเองด้วยมีประวัติที่ทํางานอะไรเงี้ยมาทําตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปก็จะได้บัตรเพื่อไปเล่นคาสิโนข้างในอันนี้ผมกําลังทําอยู่เดี๋ยวเค้ากําลังพิมพ์บัตรให้นะฮะได้บัตรมาแล้วฮะอันนี้เป็นบัตรสําหรับเข้าคาสิโนนะครับก็อันนี้ออกมาชั้น4แล้วนะชั้น4นี่ก็โอเพ่นนะหมอกดูหมอกก่อนหมอกเยอะๆขนาดนี้ของกินเยอะแยะเลยเลือกได้เลยว่าอยากกินอะไรอากาศดีนะครับเย็นเย็นมากเลยคือมันเหมือนมีทั้งหมอกทั้งฝนนะฝนมันปะแปะปะแปะแต่ว่าหมอกมันลงแบบจัดมากเลยอ๋อนู่นๆเห็นเคเบิลคาร์ไหมชั้น4นะครับนอกจากจะเป็นโซนร้านอาหารมีโอเพ่นแล้วก็ตรงนี้เป็นสกายวิวนะถ้าเกิดว่าเรานั่งกระเช้าขึ้นมาเราก็จะมาจากตรงนี้เป็นไงบ้างประสบการณ์มาเอนดิ้งมากินด้วยกันรู้สึกไงไม่ตีนไม่ตีนใหญ่นะกว้างนี่ยังเดินได้นิดเดียวก็ที่เห็นข้างบนเมื่อกี้ก็บอกจัดมันน่าจะบอกอย่างนี้ทั้งปีเพราะอากาศจะเย็นแบบเด็กช่วงนี้ก็20องศานี่ไม่ได้อาจจะต่ำกว่านิดนึงแต่ก็ยังเย็นกำลังดีชื่นบางทีพอมันเป็นเหมือนเมฆเหมือนน่าจะเป็นเมฆเป็นเมฆมันเลยไม่ได้ยินเลยแล้วบางทีพอเป็นเมฆปุ๊บบางทีมันจะเป็นลองฝนบ้างนิดหน่อยครับที่พักมันก็ไม่ได้แพงมากใช่แล้วก็พวกร้านผับบาร์ข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างโอเคถ้าจะมาแบบชิลๆแนวแบบกินนู่นกินนี่เที่ยววิวดูวิวช้อปปิ้งแล้วไปนอนไปเล่นคาสิโนบ้างนิดหน่อยก็เหมาะเรียกว่ามาพักผ่อนจริงๆเหมาะนะมาแล้วนะครับอันแรกกุ้งถังนะนี่เลยนี่ระยองเข้าไปเลยปลาหมึกนี่เหมือนซอสพริกเผาจะเผ็ดหน่อยเทรวมกันละเป็นคิมเหมือนคิมซอสอะไรสักอย่างกับอันนี้เป็นพริกเผาน่ากินอ่ะเนาะท่านบอกว่าถุงมือมาแล้วนะครับเขาจะจับกินเลยใช่ไหมนี่เลยนี่ของใครนะนี่ของใครนะนี่นะเป็นไงครับนะใช่ต้องโอ้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอันนี้ดีกว่ากุ้งด้วยความขี้เกียจกินทั้งเปลือกกรอบจัดเปลือกมันไม่ได้แข็งมากเกินได้สบายเป็นไงครับอร่อยไหมฮะรับใจนะอาหารแบบสุดยอดอากาศก็ดีอะไรครับมาครับมาอร่อยทุกคนใส่สองมือเลยจะมาสั่งค็อกเทลกันต่อนะฮะโอ้โหไม่กลัวแดดนี่ใช้หลอดกระดาษนะหลอดกระดาษไม่ถ่ายวิวตอนนี้วิวอ๋อไม่ได้ถ่ายละในตอนไหนยังไม่มีหมอกเหมือนเนี้ยตอนนี้หมอกมันถ่ายหมดแล้วเห็นชัดขึ้น
ได้ได้ได้ตอนนี้กำลังจะไปคาสิโนนะฮะมั่นใจมั้ยครับมั่นใจมั้ยครับมั่นใจในการก๊อปปี้ก๊อปปี้กูต้องได้ตามออกจากคาสิโนมาแล้วตัวเบาเลยเบาเลยแม้วันพระไม่มีคนเดียวเรายังอยู่พรุ่งนี้เรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังสามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะลงทุนต่อเนื่องได้จะต่อเนื่องใช่ไหมเอาดีเราบรรยากาศข้างในเป็นไงก็จะมีเป็นโต๊ะเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีโซน VIP มีโซนธรรมดามีโซน VIP แล้วก็มีโซนแบบโคตร VIP มันหลายชั้นมากสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแบบกว้างๆแบบอลังการไฟจัดเต็มมากเลยซึ่งจำกัดอายุคนเข้าก็คือ21ปีปกติว่า18ใช่ไหมแต่ที่นี่21นะถ้าผับขึ้นถ้าผับ18แต่ที่นี่21คาสิโนคือต้อง21ขึ้นคาสิโน21งั้นก็อายุไม่ถึงก็หมดอ๋อโอเคสนุกไหมสนุกก็โอเคได้มาข้างในมันมีอะไรเขาเรียกว่าสล็อตอะไรตัวนั้นเป็นเครื่องสล็อตเครื่องสล็อตบาคาร่าลัคเชียรูเลตบาคาร่าสามอย่างนั้นเป็นหลักครับหลักบาคาร่านี่ฮิตมากคนไทยฮิตมากว่ามันแพงง่ายไงปอกเด้งปอกเด้งเล่นเป็นเพลเยอร์ของเจ้าสบายสนุกดีสนุกดีโอ้ยอันนี้โคตรน่ากลัวเลยอันนี้เกือบหยุดละมันหมุนควงเลยนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เลื่อนไทยลงมาด้วยมันโคตรน่ากลัวเลยนี่อ้วกแน่นอนถ้าเล่นนะแบบไม่สามารถอ่ะแล้วแขวนกลับด้วยนะเออใครเห็นก็จะอ้วกแทนแล้วเนี่ยนี่นะครับ The Void นะเข้าไปในโลก VR เล่นกันได้4คนนะครับแล้วก็ไปไล่ยิงนี่นะครับเราจะใส่ชุดอย่างนี้นะแล้วก็วิ่งคือวิ่งไล่ยิงกันได้จริงๆตอนนี้เกมก็จะมี Star Wars กับ Codebuster นะครับตัว Codebuster ก็90ริงกิตอันนี้ก็130ริงกิตเวลาเล่นเราจะรู้สึกอย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็จะรู้สึกมุฟคือเราวิ่งเราแบบไปตามฉากได้จริงๆนะคือใช้แรงกายจริงๆเล่นได้ครั้งละ4คนนะอันนี้ลายเซ็นมีให้ลงลายเซ็นสู้ไหมครับเต็มที่นะตายกันเยอะเดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวเราไปช่วยกอบกู้ผมว่าผมไม่โดนไม่โดนยิงไม่โดนใครยิงแน่นอนหนึ่งขอมั่นใจมาเดี๋ยวรอตายก่อนเล่นเสร็จแล้วนะไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายกู้มาได้ได้เล่น3รอบเล่นไประบบมีปัญหาสนุกดีนะมันได้วิ่งได้เห็นแบบอยู่ในนั้นจริงๆแต่ว่าภาพจะมีช้าบ้างอะไรเงี้ยกระตุกบ้างแต่ว่าโดยรวมโอเคสนุกดีสมควรในการมาเล่นที่นี่ตอนนี้เดินมั่วนะหลังจากเล่น VR เสร็จก็มาเจอชุดบาร์ตู้เกมนะโคตรอลังการเลยเอาละครับพร้อมนะครับมันน้ำหนักมันได้ยานได้ยานโอ้แต่น้ำหนักมันไม่ได้อ่ะเออว่ะต้องให้ลงทั้งหมดเลยเหรอปิดไปนิดเดียวนี่เกือบจะได้ตัวนี้แล้วนี่กลางคืนนะกลางคืนบรรยากาศก็จะฟิลๆอย่างนี้มันๆ นะร้านตรงนี้เขาขายเปิดถึงตีสามเลยก็อย่าถามว่าพี่นี่จะหลับกี่โมงล่ำลาคืนนี้นะคืนแรกที่เก็นติ้งนะครับจะลาจริงเลยเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปเองเลยพอแล้วต่อไปไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วจริงเปล่าพี่ลาจริงหรือเปล่าลาจริง
เดี๋ยวจบลงจริงหรือเปล่าเอ้ยจริงจริงถ้าไม่จริงเดี๋ยวรู้เองนะยังไงจบไว้ก่อนจะได้มีอะไรไปจบคลิปนะถ้ามันจะมีอะไรเดี๋ยวมันก็มีพี่เอ๋สวัสดีครับจังมีเช้ามาก็ต้องมีกาแฟหนึ่งชิมเลยดีกว่าร้อนจริงเหรอมันคือไข่ตุ้มไส้กรอกแล้วก็ซอสมะเขือกับชีสอันนั้นอะไร6 7เท่าไหร่วะ5042วันนี้เรามากินร้านนี้นะครับน้ำแห้งครับบรรยากาศร้านน้ำแห้งนะครับมีอะไรแนะนำไหมครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เป็นโค้ดมันกินอยู่มาเลยกินมาเลยมันแปลกขอบคุณครับทานนี่ไอเปี๊ยะเมื่อกี้ข้างหน้า 5.5 1ชิ้น 5.5 35 บาทถ้าเป็นทาร์ตไข่ก็ 4.5 เกี๊ยวเนี่ยดูน่ากินมากเลยดูเส้นน่าจะแน่นแต่ข้าวด้วยข้าวมันไก่เนี่ยที่อยากกินเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีเนื้อไข่ก็เป็นซิกเนเจอร์เลยนะอะไรข้าวมันไก่เหรอข้าวมันไก่ร้านนี้คือซิกเนเจอร์เลยเมื่อกี้เราสั่งไปเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่459บาทก็คนละ230อ่ะโอเคเดี๋ยวต้องมาดูปริมาณดูปริมาณผมว่าเยอะผมชาขนาดอะไรแตะโออะไรสักอย่างเฮ้ยอร่อยว่ะมันก็ขมเนี่ยมันมีหวานนิดๆไม่หวานมากถือว่าโอเคชาแตกมากเลยจริงเหรอเฮ้ยชิมดิแต่โดยรวมมันโอเคนะมันคือกาแฟที่ใส่นมแต่ความมันมีกลิ่นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์มันไม่ใช่ลาเต้เส้นเหนียวนุ่มเส้นเล็กดีดเข้าตาดีดเข้าตาเฮ้ยเส้นดูดีมากเลยเส้นเอ้ยเส้นนี้ผมชอบอ่ะให้เก่งชิมก่อนชิมเลยอร่อยเอาแรกก่อนเลยอร่อยคาดินหน่อยคือว่าเส้นบะหมี่มันน่าจะดีดๆเด้งๆแต่ว่าไอเนี้ยมันนุ่มด้วยดีดด้วยเหรอก็เลยแปลกดีชิมเกี๊ยวไหมชิมเกี๊ยวสักอันหนึ่งเกี๊ยวก็อันไม่ใหญ่มากอันเล็กๆกำลังเข้าปากพอดีอร่อยอร่อยเลยนะอร่อยนะสังเกตนะโต๊ะเขาไม่มีเครื่องปรุงอะไรให้เลยไม่มีเครื่องปรุงยกเว้นอันเดียวพริกส้มคือก่อนสุดแม่งอร่อยมันหอมหวานมันอารมณ์แบบน้ำเที่ยวมาแบบกลมกล่อมมากต่อเส้นเนี่ยดูถึงบอกว่ามันนุ่มแล้วมันดึงดึงอย่างเส้นไม่เหนียวอ่ะมันมีความนุ่มและความดึงเส้นแม่งโคตรมีมิติเลยใช่ไหมมันกัดแล้วมันดึง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 แล้วเวลาเส้นมันม้วนเยอะๆมันจะกัดแล้วมันจะดึง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 มันต้องใช้ตั้งอย่างปืนมันนุ่มๆดึงดึงได้มันไม่ได้ดิบดึงอย่างเดียวเพราะถ้าดึงอย่างเดียวมันก็แข็งเกินไปถูกป่ะเนี่ยไอ้เส้นแม่งสุดยอดเลยหมูที่หมูอ่ะเนี่ยน่าสั่งใหม่ถ้วยเลยอร่อยอร่อยจริงหมูมันคือหมูมันเหมือนหมูแดงอ่ะแต่มันไม่หวานเกินไปแล้วมันหอมหอมกลิ่นที่มันย่างมาแบบโคตรอร่อยเลยหน้าตาดูธรรมดามากเลยปุ๊บไม่มีข้าวเกี๊ยวเลยโอ้พอกินข้าวมันมีข้าวเกี๊ยวด้วยในข้าวมันไก่เป็นมิติใหม่ข้าวเกี๊ยวข้าวมันไก่จิ้มประหลาดๆมา2อันอันนี้น่าจะเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เดาไม่ออกเลยอันเนี้ยใส่เลยไม่ชิมก่อนว่ารสชาติน้ำจิ้มมันเป็นยังไงนี่ขิงอ๋อขิงกับเปรี้ยวๆเผ็ดๆแน่เลย
นี่เป็นน้ำส้มเฮ้ยน้ำไม่ใช่มันออกน้ำส้มไหมไม่มันออกเปรี้ยวแบบมะนาวนะมันอร่อยแบบของมันจะเที่ยวบ้านเราบ้านเราอร่อยเหรอข้าวมันสับนะมันยังสู้ของเราไม่ได้ตัวไก่มันใช้ได้นะในน้ำจิ้มที่ใส่มาผมว่าก็โอเคนะก็อร่อยในแบบของมันก็มะนาวมันอร่อยข้าวมันสั่งนิดนึงแต่สู้ข้าวมันไก่บ้านเราไม่ได้ข้าวมันไก่ข้าวบ้านเราจะนุ่มกว่าหอมกว่าใช่ครับผมเดี๋ยวกินต่อดีกว่าให้มันเป็นอาหารสิงคโปร์ใช่ไหมคือถ้าภาษาอังกฤษมาเรียกว่ามินิบันเวลาไปสั่งที่สิงคโปร์อันนี้เป็นแกงก็เป็นแกงเป็นแกงทอดมานะเนี่ยร้อนกินแล้วเดี๋ยวตักมีไก่ตามเฮ้ยหนุ่มปังมากบอกแล้วว่าต้องลองมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนแถวนี้ต้องกินด้วยกันพี่นั่นแหละมันจะอูมามิอื้อมันจะอูมามิมากอื้อ my god มันหนุ่มปังมันกรอบอ่ะกรอบแล้วข้างในมันนิ่มๆอ่ะแล้วมันร้อนๆแล้วก็เหนียวแกงอ่ะมันโคตรเข้ากันเลยฮะมันจะรู้สึกฟินหนูอ่ะเนี่ยครับก็เป็นไก่ที่แนะนำผมพี่นะครับข้าวมันไก่ที่มาลิสเซียที่ว่ามีสาขาเกือบทั่วเซาท์อีสต์เอเชียเลยก็ว่าได้ครับผมก็ข้าวนะครับนั่นโคตรแข็งเลยโคตรแข็งเลยแย่ขึ้นมาไหมติดอยู่ครึ่งคอจะมากินซ้ายไก่นะครับไก่ไก่เป็นไงฮะจืดจืดเหนียวด้วยเหนียวด้วยใช้ได้เลยใช้ได้เลยฮะใช้ทำอะไรอร่อยอย่างเดียวคือเซเว่นอัพเราไม่ร้อนซึมไม่ร้อนเราจะแนะนำเพื่อนว่าแนะนำควรมาลองดูควรลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้ราคาตั๋วกระเช้าเลยมันจะมีเที่ยวเดียวก็5ริงกิตถ้าเป็นพื้นกระจกก็9ริงกิตนะส่วนถ้าไปกลับก็เนี่ย10กับ18นะครับเนื่องจากตอนเรามานะเรานั่งรถขึ้นมาก็เลยอยากนั่งกระเช้ากันแล้วก็เลยนั่งกระเช้าลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเพื่อเพราะว่าเราจะไปไหนนะกะเช้าใช่ไหมกะเช้าไปทำงานใช่ไหมกะเช้าไปนี่กะเช้ามีกะเช้าอยู่อันนี้กะบ่ายนี่กะเย็นกะบ่ายกะตอนบ่ายกะเย็นกะเย็นกะเย็นนี่ไม่น่าขี้เลยปึ๊บไปเลยนี่นะฮะได้ข่าวว่ากลัวความสูงครับจริงป่ะครับยืนยืนแบบยืนยังไม่เข้าอีกยังนี่นี่ดูก่อนนะดูก่อนนะพื้นกระจกกระจกด้วยดูนี่ดูนี่มีกระโปรงด้วยกระจกนี่นี่นี่มาดูโรงแรมเรา first world hotel นะเต็มเต็มเลยเป็นกระเช้าที่นั่งแล้วรู้สึกบูบจริงเออแม่งโคตรเจ๋งอันนี้รู้สึกเหมือนแบบครั้งแรกเลยบูบได้จริงๆโอ้โหปกติแม่งจะเป็นแบบเนิบๆไปเออสูงแค่ไหนก็เนิบใช่ไหมแล้วโอ้โหความสั่นแล้วเบ๊ะก็ไม่ได้นั่งกระเช้าวันนี้ก็เลยอยากนั่งก็เลยลองนั่งลงมาแล้วเดี๋ยวก็นั่งกลับขึ้นไปดูบรรยากาศมีร้านของกินเยอะแยะเลยที่ก็มีฟู้ดคอร์ทด้วยนะแล้วก็มีเอาท์เล็ตนะเอาท์เล็ตของแบรนด์เนมต่างเก่งห้องน้ำที่ห้องเนี้ยประส้วมประส้วมที่ห้องนอนเราเอาเลยจะมีสายฉีดใช่ป่ะใช่ใช่ที่นี่ไม่มีหัวที่นี่ผมบอกเลยว่าผมไปทั้งรังไตวีทั้งปีนังเลยไม่มีหัวทำไมวะเป็นสายล้วนๆแล้วต้องคอยบิดเออปกติคือเราจะชินการคอนโทรลที่มือใช่ป่ะอันนี้มันกูต้องไปคอนโทรลข้างล่างทำไมวะต้องมือล้วนๆลงทำไมคอนโทรลแล้วแม่งก็ไอ้นี่ก็สะบัดทำไมวะเออแค่หัวเดียวเนี่ยไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปบนเกนติ้งคนเยอะเลยแต่ว่าข้อดีของการซื้อกระเช้าที่เป็นคริสตัลพื้นกระจกใช่เท่าไหร่นะ10 15ใช่ป่ะ
สิบห้าลิงกิตแพงอ่ะตอนนี้ราคาสิบห้านะสิบห้าลิงกิตดูดิหูยาวเลยอ่ะคนเราผมว่าต้องรู้จักการเผชิญการเผชิญกับความกลัวกับความกลัวจริงมันคือแค่ที่จะใจเราทั้งไปกับผมแต่ความจริงแล้วว่าเรากลัวมันได้นี่คือการมีทุกคนต้องรู้นะว่าใครที่เรากลัวอยู่อะไรเงี้ยครับผมต้องผมว่าต้องลองดูอะไรที่เคยกลัวแล้วก็คิดว่าเราต้องลองทำพอทำได้ผมว่าคนมันต้องทำได้อะแต่ถ้าตอนนี้เลือกให้พี่นั่งรถขึ้นไปพี่เลือกอะไรพี่จริงๆกับผมอะไม่ซีเรียสเลยคือนั่งอะไรก็ได้ครับแต่ว่าคือตอนนี้เพื่อนเขานั่งคือกระเช้าหมดเพื่อนไงเพื่อนตามถ้ามาคนเดียวรถครับอ้าวเหลืออยู่คนเดียวโดนทิ้งจะขึ้นด้วยกันเขาบอกว่าได้แค่6คนกลับมารอเพื่อนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกนติ้งนะครับครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาไม่ทำอะไรแล้วมาซื้อหมูอันนี้มันเฟสดีเทคเฟสผมเห็นป่ะมันจะหันหน้าหาหน้าผมตลอดโอ้ดีอ่ะเดี๋ยวต้องคนนี้มันตัวเมนชัดๆอ่านี่ต้องอย่างงี้มันก็ดังเกินหมอกแล้วมากเยอะมากนี่มันไซเลนท์ฮิลมากเลยคือแบบขึ้นสวรรค์แล้วขึ้นสวรรค์อุ้ยสูงมากนั่งรถวิ่งอยู่เม็ดฝนเหรอคะโอ้โหเก่งเนี่ยรอเล่นไอ้นี่เอาท์ดอร์ทีมปาร์กอ่ะมันเปิดหรือยังคะเนี่ยเขาเคยเปิดแล้วเขาปิดรีโนเวทหรือทำไมหมดเลยทำไมฮะทำใหม่คืออยากเปลี่ยนธีมคือรื้อแบบรื้อเลยแล้วสร้างใหม่เลยทำแล้วกลับมาถึงก็นอนแป๊บหนึ่งคืนนี้ก็น่าจะเป็นปาร์ตี้ยาวหน่อยเพราะว่ามันเปิดแล้วปาร์ตี้เบอร์เกอร์ที่น่ากินมากนี่เรามาร้านเกาหลีนะฮะปิ้งย่างเกาหลีวันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยเผาโปเซกอะไรเนี่ยเกาหลีบาร์บีคิวมาเลเซียนะหน้าตาดูดีทีเดียวจริงที่นี่นะมาเลเซียเป็นเมืองอิสลามใช่ไหมที่จะมีเรื่องหมูจะไม่กินใช่ไหมอย่างวันนี้เราอยู่ร้านเกาหลีก็มองหมูก็คือจะไม่มีคนอิสลามเลยเพราะมันไม่ใช่อาหารที่เป็นฮาลาลแล้วก็อย่างที่เขาเข้มมากคือเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ได้สามารถหาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเบียร์บ้านเราเนี่ยมันจะจำกัดเวลาขายแต่ที่นี่ไม่ได้จำกัดเวลาขายแต่จำกัดศาสนาขายแล้วก็อยู่สถานที่ด้วยในการดื่มคือป้ายยังเขียนเลยว่าไม่ขายสลัดนั่งรอตั้งนานพนักงานไม่มาเพิ่งรู้มีปุ่มกดเรียกพนักงานจริงๆก็ต้องนึกได้นะเพราะร้านเกาหลีเป็นอีหมดเนาะที่เป็นเกาหลีอ่ะแบบกดนิ่งนองหมดเลยลืมแล้วเนี่ยมาอย่างรวดเร็วซุปกิมจิทะเลในค่ำคืนนี้เราก็มีหมูที่หมักอย่างสุดยอดในหลายรสแบบหอยเฮ้ยซุปอร่อยรสชาติดีเลยนี่ไม่ธรรมดานะนี่มีชั้นนี้มีชั้นบนอีกกุ้งดื่มกันนิดหน่อยนะในค่ำคืนนี้บรรยากาศก็สบายๆชิลปกติมี5ลูกแล้วสมมติเรามีแค่5เราเล่นกัน4คนก็มี20ลูกทีเนี้ยเวลาเราเล่นเราก็โกหกกันก็คือว่าสมมติว่า4คนเริ่มต้นที่3ลูกก็มี6ลูกอ่ะอ
34เอาจับแต่ไม่มีแล้วไง6มันถูกแล้วอ่ะ35แล้วเน้นคือ2แป้งเลยแล้วกันอ้าวอะไรนะอ้าวมีจับไม่มี3ตัว4อ้าวไอ้บิ๊กเกือบแล้วไอ้4อ่ะ6อ่ะ4อ่ะเอานิ้วนิดนิดเฮ้ยผมรู้แล้วผมอ่ะงงครับงAre you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. เราทีมเดียวกันเดี๋ยวกติกาคือยังไงนะโยนให้ลงหลุมเดี๋ยวเราก็ลงไอ้เคเบิลคาร์เหมือนเดิมนะครับเราซื้อตั๋วไว้